สวัสดีตอนเช้าวันพุธที่12มกราคมนะครับก็มาเริ่มที่ในส่วนของภาพการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นต่างประเทศในเมื่อวานนี้นะครับดูที่ตลาดหุ้นภูมิภาคก่อนนะครับในส่วนของเมื่อวานก็เคลื่อนไหวในภาพรวมก็เป็นภาพทรงตัวถึงเป็นการปรับตัวลงนะครับหลักๆ ก็ตลาดมีความระมัดระวังนะครับก่อนที่ประธานเฟดจะแถลงนะครับก็กังวลเรื่องของการใช้นโยบายที่คุมเข้มขึ้นหรือว่าเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดมีความระมัดระวังนะครับโดยตลาดหุ้นจีนนะครับปรับตัวลงไปลบ 0.73% นะครับก็ยังมีปัจจัยกดดันเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในจีนด้วยนะครับส่วนตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับปิดปรับลงเล็กน้อยนะครับลบ 0.03% นะครับด้านตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับตัวดัชนีนิกเกอิ นะครับก็เป็นการปรับตัวลง3วันติดต่อกันนะครับลดลงไปลบ 0.9% ก็ปัจจัยกดดันก็เหมือนตลาดอื่นก็คือเรื่องสถานการณ์โควิดนะครับที่มีผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นกังวลเรื่องของผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับบวก 0.02% ตลาดหุ้นอินเดียนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับบวกไปประมาณ200จุดนะครับก็ได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่จะประกาศในสัปดาห์นี้นะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพุ่งขึ้นนำตลาดนะครับดัชนีบวกไป 0.37% มาที่ตลาดหุ้นยุโรปนะครับในช่วงค่ำก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากมีแรงซื้อกลับในหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่มองว่าจะประกาศผลประกอบการไตรมาส4นะครับที่ดีนะครับหลังจากที่ปรับตัวลงก่อนหน้าเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับก็ฉุดกระตุ้นแรงขายให้กลุ่มนี้ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับดัชนีสต็อก100นะครับบวกไป 0.84% CAC40ที่ฝรั่งเศสนะครับบวกไป 0.95% แดกเยอรมันนะครับบวกไป 1.1ฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนนะครับบวกไป 0.62% มาที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ทั้ง3ดัชนีนะครับดาวโจนส์บวก 0.5% S&P 500นะครับบวก 0.9% Nasdaq นะครับบวก 1.4% ก็มีในส่วนของหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับพุ่งขึ้นนำตลาดแล้วก็มีปัจจัยที่ตลาดก็กังวลนะครับหลังทอดแถลงของประธานเฟดนะครับที่ไม่ได้ส่งสัญญาณเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับแล้วก็ยังส่งเมสเซจในทำนองที่ว่าแม้จะใช้นโยบายที่เข้มงวดขึ้นนะครับแต่ก็จะไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานของสหรัฐนะครับตลาดก็เลยตีความด้านบวกนะครับเป็นปัจจัยหนุนให้กลับมาปรับตัวขึ้นนะครับด้านราคาน้ำมันนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ3เหรียญเลยนะครับในเมื่อคืนนี้ได้ปัจจัยหนุนจากภาวะน้ำมันที่ตึงตัวในตลาดนะครับแล้วก็มองโอมิครอนนะครับจะไม่กระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกนะครับโดยเพราะว่าน้ำมันที่ตึงตัวก็มาจากแม้ OPEC Plus จะมีมติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน 400,000 บาร์เรลต่อวันนะครับในเดือนมกราคมแต่ว่าสมาชิกบางรายนะครับเช่นไนจีเรียแล้วก็ลิเบียก็ไม่สามารถผลิตน้ำมันได้ตามโควต้านะครับเนื่องจากประสบปัญหาการผลิตในประเทศนะครับก็เป็นปัจจัยหนุนด้านอุปทานนะครับช่วยราคาน้ำมันWTI นะครับก็ขึ้นยืนเหนือ80เหรียญต่อบาร์เรลนะครับสร้างสัญญาณสำหรับภาพการฟื้นตัวไปหาแถวจุดสูงเดิมบริเวณใกล้ๆ85เหรียญต่อบาร์เรลนะครับมาที่ตัวของเซตนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเป็นการฟื้นตัวจากที่ลงมาในช่วง2-3 วันที่ผ่านมานะครับก็มีแรงซื้อในตัวกลุ่มหลักอย่างทั้งพลังงานแล้วก็สื่อสารนะครับแล้วก็ช่วง
บ่ายตลาดหุ้นยุโรปก็เปิดบวกเป็นปัจจัยที่สร้างเซนติเมนต์บวกด้วยนะครับดัชนีบวกไป10จุดหรือว่า 0.6% นะครับนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิอยู่ที่ 1.5 พันล้านนะครับส่วนนักลงทุนสถาบันเทศนะครับซื้อสุทธิเล็กน้อยอยู่ที่ประมาณ54ล้านบาทนะครับเช้านี้นะครับตัวของดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับบวกไป26จุดนะครับตลาดหุ้นเอเชียที่เปิดแล้วนะครับก็อยู่ในแดนบวกนะครับตัวนิกกี้นะครับบวกไป 1.3% แล้วก็ตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับบวกไป 1.1% นะครับณช่วงประมาณ8นาฬิกาในเช้านี้นะครับมาที่แนวโน้มเซตในวันนี้นะครับก็มองจะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นได้นะครับก็ตอนนี้เราทดสอบแถวจุดสูงเดิมนะครับที่1,675 จุดนะครับซึ่งหากขึ้นทะลุผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณแต่ดับต่อนะครับแล้วก็มีแนวต้านถัดไปนะครับอยู่ที่1,682 จุดนะครับก็มองราชินีได้ปัจจัยหนุนจากท่อแถลงของพาวเวลนะครับที่แม้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดแต่ก็จะไม่ให้กระทบต่อเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นก็หนุนกลุ่มพลังงานด้วยรวมถึงฟันโฟก็ยังไหลเข้าอยู่นะครับตอนนี้ตัวค่าเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าเล็กน้อยก็น่าจะเป็นปัจจัยหนุนทิศทางฟันโฟได้ต่อเนื่องนะครับตัวแนวรับนะครับที่มองยังเป็นจุดรับได้ในช่วงนี้ก็คืออยู่ที่1657นะครับแล้วก็1650ตัวกลยุทธ์การทุนนะครับก็ใช้การซื้อทีบายหรือว่าเก็งกำไรอย่างระมัดระวังนะครับส่วนพอร์ตหลักยังคงสัดส่วนหุ้นอยู่ 50% นะครับจุดซื้อเพิ่มรออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหุ้นแนะนำนะครับตัว weekly portfolio นะครับก็เก็งกำไรในสัดส่วนไม่เกิน 25% นะครับในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากภาวะเงินเฟ้อนะครับก็แนะนำ TVO แล้วก็ TWPC นะครับหลังราคาสินค้าเกษตรก็อยู่ในทิศทางขาขึ้นนะครับเนื่องจากอุปทานออกมาต่ำนะครับหลังเกิดปัญหาภัยแล้งในทวีปอเมริกาใต้ยาวนานกว่าคาดนะครับส่วนหุ้นแนะนำในวันนี้นะครับก็จะมี2ตัวนะครับตัวแรกเป็นเดลต้านะครับก็มองผลการดำเนินงานยังมีศักยภาพเติบโตดีจากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งนะครับในธุรกิจ New S Curve นะครับด้านราคาหุ้นนะครับในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ฐานแถวบริเวณประมาณ390บาทก็ยังเป็นจุดรองรับได้นะครับเพราะนั้นแนวรับก็อยู่แถวนี้นะครับประมาณ390ถึงประมาณ400บาทนะครับแนวต้านนะครับอยู่ที่ถัดไปนะครับเป็นแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ที่420บาทนะครับผ่านได้ก็ลุ้นทดสอบแถวจุดสูงระยะสั้นที่ไม่ทำไว้นะครับอยู่ที่ประมาณ450บาทนะครับเป็นแนวต้านเป้าหมายเบื้องต้นนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับเป็นในส่วนของตัวซอพอนะครับก็ตามราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็มองผลการในไตรมาส4ยังแข็งแกร่งนะครับโดยด้านแนวโน้มราคานะครับตัวนี้ก็รอทดสอบแถวจุดสูงเดิมบริเวณ125.5 ถึงประมาณ126 บาทนะครับหากขึ้นทะลุผ่านได้ก็จะเป็นสัญญาณบวกต่อนะครับแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่แถวประมาณ130ถึงประมาณ133บาทนะครับแนวรับนะครับก็ใช้แนวรับเส้นค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณ122บาทแล้วก็120บาทตามลำดับนะครับ